วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านราศีเมถุนก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่มีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับการดำเนินชีวิตของท่านโดยเฉพาะกับการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของดวงดาวในรอบนี้แต่สำหรับท่านที่กำลังเครียดกับค่าใช้จ่ายต้องบอกว่าท่านจะมีข่าวดีจะได้ผ่อนคลายจากสิ่งเหล่านี้ไปได้ในระดับที่ท่านพอใจแต่ยิ่งไปกว่านั้นการเงินของท่านกำลังจะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเลยจากการเคลื่อนตัวของดวงดาวน้อยใหญ่ทั้งหลายที่กำลังหมุนเวียนเข้ามาสู่ตำแหน่งที่ส่งเสริมโชคลาภแก่ราศีเมถุนเป็นอย่างมากทั้งเรื่องที่ทำให้ท่านยุ่งยากใจความเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านหรือคนในครอบครัวเองก็จะหายจากการเจ็บไข้ทั้งเรื่องของทรัพย์สินเงินทองก็จะมีข่าวดีอีกด้วยเมื่อดาวเสาร์ย้ายออกอีกทั้งดาวมรณะโคจรมาเป็นสุภะปรากฏการณ์นี้สามารถตีความหมายออกมาได้หลากหลายตั้งแต่การเดินทางไปต่างประเทศการโยกย้ายที่อยู่อาศัยเงินเก็บเงินเก่าผลประโยชน์พินัยกรรมจะได้รับข่าวดีในช่วงนี้แม้เงินทองข้าวของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่กลับได้ใช้โดยไม่ได้คาดคิดหากมองดูผิวเผินคล้ายกับลาภลอยโดยซ้ำไปและสิ่งนี้ย่อมทำให้ชาวราศีเมถุนยิ้มออกมีความสุขกันทั่วหน้าการรวมตัวของดาวคู่มิตรใหญ่ครั้งนี้จะทำให้ราศีเมถุนโดดเด่นที่สุดในโชคลาภและความสำเร็จการงานหรือสิ่งใดที่ท่านทำอยู่จะมองเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นปัญหาน้อยใหญ่ที่เคยค้างคาก็จะได้รับการแก้ไขจะเป็นดวงที่แข็งขึ้นและความแข็งแกร่งนี้เกิดจากดาวมฤตยูเองย้ายไปเป็นวินาศเป็นการทำลายตัวเองให้อยู่ในภพเสียหายซึ่งจะส่งผลดีกับเจ้าชะตาให้ปลอดจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงท่านจึงกลายเป็นคนดวงแข็งขึ้นมาทันควันและท่านจะสมหวังในการเดินทางการไปต่างประเทศจะมีความสำเร็จเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็ล้วนมีความสำเร็จแต่อย่าแปลกใจว่าท่านมีงานเข้ามาเยอะนะครับเพราะดวงการงานของท่านได้รับการส่งเสริมจากดาวพุธอยู่ด้วยและที่เป็นมงคลของโชคลาภใหญ่ของชาวราศีเมถุนก็คือการที่ดาวอังคารเจ้าเรือนลาภะจะย้ายเข้าสู่ลัคนาราศีเมถุนมีเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ24เดือนของชาวราศีเมถุนให้ท่านสังเกตตั้งแต่ช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับโชคลาภครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นกับท่านไม่ว่าจะการงานที่ส่งผลดีกับการเงินการลงทุนไว้แม้แต่ของเก่าเก็บที่อาจลืมไปแล้วจะกลับมามีมูลค่าขึ้นมาอีกยิ่งดาวพระอาทิตย์มาเป็นอุจจาวิราชอีกด้วยความโดดเด่นยิ่งมีมากขึ้นกับการทำงานความราบรื่นจะเข้ามาแทนที่คนภายนอกจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออีกทางทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลดีกับการเงินของท่านทั้งสิ้นรวมทั้งชาวราศีเมถุนที่มีความรักก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะดาวศุกร์โคจรมาอยู่ในรัศมีที่ส่งเสริมท่านอีกทางนี่เป็นทั้งความรักที่มีความสำเร็จพ่วงเข้ามาด้วยเพราะนี่เป็นการเข้ามาอยู่ในภพลาภะของดาวศุกร์และในช่วงที่3ไปจนถึงปลายเดือนมีนาคมนี้เมื่อดาวพระเกศย้ายเข้าสู่ภพพันธุในราศีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะส่งผลดีกับราศีเมถุนอีกจะเป็นโชคดีที่ท่านจะได้มาจากอสังหาจากสิ่งของที่ท่านครอบครองอยู่แล้วทั้งเลขที่บ้านหมายเลขทะเบียนรถสิ่งของที่มีตัวเลขกำกับอยู่จะเป็นสื่อให้ท่านได้ลาภลอยเป็นเลขนำโชคอย่างหนึ่งที่ท่านไม่อาจมองข้ามได้เลยสรุปก็คือท่านจะมีโชคลาภเข้ามากับการงานท่านที่รองานหางานจะได้งานใหม่ที่ท่านพอใจท่านที่อยู่ในวัยศึกษาหาความรู้ก็จะได้รับข่าวดีมีความยินดีปรีดากันทั่วหน้าพ่อค้าแม่ขายคนทำงานคนทำธุรกิจก็ล้วนมีกำไรกันทั่วหน้าเช่นกันแต่สิ่งเดียวที่ชาวราศีเมถุนพึงระวังก็คือท่านไม่ควรเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือนะครับต้องลดการปะทะกันเพิ่มความมีสติทำใจให้เย็นลงไม่ให้เกิดการวิวาทะกับคนภายนอกเพราะสิ่งนี้จะมีแต่ผลเสียไม่ได้อะไรแถมเสียเวลาทำมาหากินอีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม